เบนเรซิงเข้ารับทราบข้อหาฐานฟอกเงินจากกรณีพัวพันกับแก๊งค้ายาเสพติดของไสยสนะแก้วพิมพานายอัครกิจวรโรธเจริญเดชหรือเบนเรซิงพร้อมด้วยนายสรันเริกอัตการทนายความเข้าพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกรับทราบข้อกล่าวหาร่วมกันฟอกเงินหลังจากตำรวจพบหลักฐานเชื่อมโยงกับเครือข,ข,ข่ายค้ายาเสพติดของนายไสยสนะแก้วพิมพาผู้ต้องหาชาวลาว และยังพบพิรุษการทำธุรกรรมทางการเงินว่าเชื่อมโยงกับนายนัทพลนาคคำหรือบอยผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมอยู่ขณะที่พลตำรวจโทรสมหมายกองวิสัยสุขผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดยืนยันว่าตำรวจคัดค้านการประกันตัวเพราะมีพยานหลักฐานแต่นายอาัคารกิจมีสิทธิ์ที่จะให้การหรือไม่ให้การใดๆเพิ่มเติม